น้องไม่ได้ไปมีเรื่องไปมีอะไรกับใครที่ไหนเลยน้องจะไปทำซุ้มรุ่นพี่รับปริญญาจริงๆตอนนี้น้องไม่ได้มาเรียนแต่มาทำซุ้มรับปริญญาจริงๆน้องจะออกสายนะแต่วันนี้เพื่อนเขาไปรับเช้าเขาก็ไปเร็วเมื่อเช้าน้องออกมาประมาณ8โมงอะค่ะเขาบอกเขาไปไหนไปพอดีไหนเขาก็บอกว่าแม่หนูไปโรงเรียนทำซุ้มกิจกรรมรุ่นพี่เขาก็จะบอกอย่างเงี้ยเขาไปโรงเรียนกับแม่วันนี้หนูเรียนนะวันนี้หนูไม่มีเรียนหนูมีทำกิจกรรมเขาจะบอกทุกวันลูกแม่ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยโดนใครอะไรยังไงเขาจะเป็นเด็กเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยเนี่ยตีห้าเขาตื่นไปเรียนแม่ไม่ต้องเรียกเลยตั้งแต่เล็กอ่ะเขาเคยบอกว่าตอนไปเรียนแล้วเคยมีคนถูกตามถูกอะไรบ้างไม่เขาก็จะไปของเขาปกติเขาบอกไม่มีอะไรเขาก็คือพูดง่ายเขาก็ไม่เคยระวังอะไรเพราะเขาไม่ได้มีอะไรกับใครเพราะว่าทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนรักเขาหมดเลยปกติแกออกจากบ้านแกจะออกจากบ้านคนเดียวหรือว่าบอกเพื่อนเพื่อนจะไปรับไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันค่ะเขาเพราะว่าบ้านแม่มันอยู่เข้าซอยไปลึกมันจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอารถมาจอดทิ้งไว้ที่ห้างแล้วก็นั่งรถประจำทางกันไปประมาณตอนนี้ก็ยังสาหัสนะหมอก็บอกว่าจะช่วยถึงที่สุดเพราะว่ามันโดนที่คอแล้วหมอผ่าตัดมาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบอีกรอบนี้แม่ก็รอปฏิหารคุณแม่ได้เข้าไปดูลูกแม่เข้าแล้วแต่แม่ดูห่างๆหมอไม่ให้เข้าใกล้ตอนนั้นเห็นสภาพลูกเป็นยังไงน้องก็ยังไม่ได้สติคุณแม่ครับคุณแม่เคยได้บอกน้องได้เตือนน้องไว้ว่าให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้เรียนอยู่ในสถาบันแบบก็จริงๆน้องไม่น้องก็เป็นเด็กเรียนน้องเรียนน้องก็ได้โควต้าน้องไม่ได้ไปหาเรื่องน้องบอกว่าหนูเรียนจบหนูได้เงินเดือนเยอะๆนะแม่จะไม่ต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบก็จะมาดูแลแม่ใช่แม่เหนื่อยแม่ได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรประมาณเนี้ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแม่ดูมันรุนแรงเกินไปรุนแรงมากทำลูกแม่ทำไมไม่เข้าใจลูกแม่ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลยทุกคนต่างคนต่างตั้งใจไปเรียนจะได้มีอนาคตมีเงินเลี้ยงพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาก็หวังว่าเขาจบเขาจะเลี้ยงแม่ไม่ต้องเหนื่อยนะอะไรเงี้ยแม่คิดว่าตำรวจจะจับก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ค่ะให้ดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะว่ามันกล้ามากเลยมันแน่มากอ่ะมันเหมือนมันย้อยเย้ยเขาว่าได้นะเพราะว่าคนเยอะมากอ่ะมันยังกล้ามันยังมันคืออันนี้ขอโทษที่บอกคำถามนี้กับแม่คือคนขับแล้วบอกให้ขับไปยิงตายผมคิดได้ไงไม่เป็นญาติเขาไม่เข้าใจไงคือลูกเราไม่ได้ไปวิ่งไล่ตีกันบนท้องถนนถูกไหมอันนี้เขารอรถที่จะไปโรงเรียนแล้วคนที่เขาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเขาก็ต้องมีคุณครูคนหนึ่งอ่ะที่เขาก็โดนด้วยกันกับน้องเขาก็เสียไปแล้วเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เหมือนลูกแม่กำลังจะไปโรงเรียนก็คือไม่รู้อ่ะใครจะมาจ้องทำลายแล้วคุณมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะพวกมันอ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ